สร้างมูลค่าแบรนด์66ล้านไบรท์ไปไกลระดับโลกแล้วเรียกได้ว่ามาไกลมากสำหรับหนุ่มคนนี้ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งซุปตาร์ไทยที่เดินทางไปร่วมงานแฟชั่นวีคประจำฤดูใบไม้ร่วงฤดูหนาวปี2023แบรนด์ดังอย่าง Burberry สำหรับไบรท์วชิรวิทย์ชีวอารีในฐานะของแบรนด์แอมบาสเดอร์ล่าสุด23กุมภาพันธ์2023มีรายงานว่าไบรท์สามารถสร้างมูลค่าแบรนด์ไปได้ทั้งหมด 1.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว66ล้านบาทอยู่อันดับที่2ซึ่งอันดับ1คือฮวังมินฮยอนนักแสดงและศิลปินจากประเทศเกาหลีใต้ที่สร้างมูลค่าสื่อไปในครั้งนี้ถึง 3.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว111ล้านบาท